สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปาปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยเราจะศึกษากันในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเหมือนเดิมนะคะแนะนำหนังสือนะคะแบบเรียนหนังสือเล่มนี้ค่ะและแบบฝึกหัดก็ใช้หนังสือเล่มนี้นะคะเราจะทบทวนหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่1นะคะเรื่องการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษค่ะทบทวนเรื่องแรกนะคะความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษครูปาเคยให้เด็กๆได้จำไปแล้วคำนี้นะคะทศวรรษ10ปีศตวรรษ100ปีสหัสวรรษ1000ปีคราวนี้เรามาจำกันเป็นแบบบทเพลงเลยค่ะทศวรรษนะ10ปีศตวรรษนะ100ปีสหัสวรรษนะ1000ปีทศวรรษ10ปีเริ่มนับปีที่ลงท้ายด้วยเลข0นับไปจนถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข9นะคะส่วนศตวรรษ100ปีเริ่มนับปีที่ลงท้ายด้วยเลข1นะคะและสิ้นสุดที่00นะคะสหัสวรรษล่ะสหัสวรรษเริ่มนับปีที่ลงท้ายด้วยเลข1เหมือนกันกับศตวรรษเลยแต่ว่าลงท้ายด้วย00มาดูตัวอย่างทศวรรษนะคะก็คือช่วงเวลา10ปีนะคะการนับมักจะใช้กับคริสต์ศักราชเป็นส่วนใหญ่โดยเริ่มนับจากปีที่ลงท้ายด้วยเลข0นับไปจนถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข9ดังในตารางนี้เลยค่ะอันนี้เขาบอกว่าทศวรรษที่2010ก็เริ่มนับตั้งแต่ปีที่2010เห็นไหมคะนี่ค่ะเลข0นะคะนับไปเรื่อยๆจนถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข9นะคะในตารางนี้ก็จะมีกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ช่องค่ะดูตัวอย่างอันนี้อีกรอบนะคะเขาถามว่าคริสต์ศักราช2018จะอยู่ในทศวรรษใดครูปาบอกเคยให้หลักการจำเด็กๆไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นทศวรรษให้เราสังเกตเลขหลักหน่วยไม่ว่าเลขหลักหน่วยจะเป็นเลขอะไรเวลาเราถามว่าทศวรรษใดให้รวบเหลือ0คำตอบคือทศวรรษที่2010นั่นเองค่ะเห็นไหมคะรวบจากเลข8ให้เหลือ0อันนี้หลักการจำนะคะเรามาทดสอบดูซิว่าทศวรรษที่2010ได้แก่ปีใดบ้างนี่ค่ะ2010นะคะก็ได้แก่ทศวรรษ2010ก็ได้แก่ปีคริสต์ศักราช2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018นี่เลยและสิ้นสุดที่2019นี่คือทศวรรษที่2010นะคะแล้วเวลาถามเป็นศักราชเราก็ดูหลักหน่วยนั่นเองทศวรรษผ่านไปแล้วนะคะต่อมาเป็นศตวรรษค่ะศตวรรษหมายถึงช่วงเวลา100ปีการนับศตวรรษเริ่มนับปีที่ลงท้ายด้วยเลข1นะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ลงท้ายด้วยเลข00นะคะยกตัวอย่างเช่นศตวรรษที่1ก็จะเริ่มนับปีศักราชที่1อาจจะเป็นพุทธศักราชที่1หรือคริสต์ศักราชที่1ก็ได้นะคะเริ่มศักราชที่1จนไปสิ้นสุดที่ศักราชที่100นะเห็นไหมคะลงท้ายด้วย00นะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงศตวรรษที่10ก็เริ่มนับปีที่901ลงท้ายด้วย1เห็นไหมคะนี่ลงท้ายด้วย1นะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ปี1000นะคะลงท้ายด้วย00เด็กๆจะเห็นว่าเลขตรงเนี้ยเหมือนกันเลยนะคะเลข10ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันกับคำว่าศตวรรษที่10เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเลขข้างหลังก่อนหน้า00เนี่ยก็เป็นเลข1นะคะนี่หลักการจำมีแค่นี้เองค่ะศตวรรษที่1ก็สิ้นสุดที่100ศตวรรษที่10ก็สิ้นสุดที่1000แบบนั้นค่ะคราวนี้เขาถามมาเป็นพ.ศ.บ้างนะคนนี้เขาถามเป็นพุทธศักราช2564จะอยู่ในศตวรรษใดครูปาเคยให้หลักการจำไปแล้วนะคะ
ถ้าเป็นศตวรรษวงกลม2ตัวหน้าเลยแล้วข้างหลังตรงนี้ไม่ใช่00ก็แปลว่าจะต้องเป็น2600ใช่ไหมคะพุทธศักราช2564อยู่ในศตวรรษที่26มาดู26สิ้นสุดที่2600นี่ไง2600นะคะแล้วพุทธศตวรรษที่26ก็เริ่มเมื่อไหร่เริ่มที่2501ค่ะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่2600หลักการจำเห็นไหมคะเลขเหมือนกันเลยพุทธศตวรรษที่26ก็คือลงท้ายด้วย2600นะคะพุทธศตวรรษที่26มาดูตัวเลขในจำนวนที่มากขึ้นนะคะก็เป็นสหัสวรรษค่ะหมายถึงช่วงเวลา 1,000 ปีนะคะสหัสวรรษจะเริ่มนับปีที่ลงท้ายด้วยเลข1เหมือนกันกับศตวรรษนะคะหลักการจำด้วยนะคะเดี๋ยวออกข้อสอบนะคะลูกนะเริ่มนับปีที่ลงท้ายด้วยเลข1นะคะแล้วไปสิ้นสุดที่000ค่ะยกตัวอย่างเช่นสหัสวรรษที่1จะเริ่มนับศักราชที่1อาจจะเป็นพุทธศักราชหรือคริสต์ศักราชนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะนับไปจนสิ้นสุดที่1000ค่ะลงท้ายด้วย000นะคะสหัสวรรษที่1สิ้นสุดปีที่1แล้วก็000สหัสวรรษที่2ก็คือสิ้นสุดปีที่2แล้วก็000นับย้อนตรงนี้ไป999ปีนะคะก็คือปี1001นั่นเองนะคะส่วนสหัสวรรษที่3ก็คล้ายๆกันกับสหัสวรรษที่1สหัสวรรษที่2นะคะก็คือสิ้นสุดที่3แล้วก็000นะคะปีเริ่มต้นก็คือปี2001ค่ะนี่กติกาตรงนี้เลยเริ่มนับปีที่ลงท้ายด้วยเลข1นี่ค่ะเหมือนอันนี้นะคะนะคะสิ้นสุดที่000นะคะกติกาบอกมาอย่างนั้นเลยสิ้นสุดที่000นะคะไปดูต่อเรามาดูตัวอย่างเป็นปีศักราชเลยนะคะตัวอย่างที่คุณครูให้มาตรงนี้ก็คือปีพุทธศักราช2564ซึ่งก็คือปีปัจจุบันนั่นเองนะคะเขาถามว่าปีพุทธศักราช2564จะอยู่ในทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษใดมาดูคำตอบค่ะและวิธีคิดมาดูเลยค่ะทศวรรษนะคะปีพุทธศักราช2564จะอยู่ในทศวรรษที่2560อุปาเคยให้หลักการจำแล้วนะคะว่าทศวรรษเราจะสังเกตที่หลักหน่วยนะคะไม่ว่าหลักหน่วยจะเป็นเลขอะไรให้เรารวบเหลือ0นี่ค่ะเรารวบเหลือ0แล้วก็จะเหลือเป็นทศวรรษที่2560นะคะเรามาดูวิธีคิดกันค่ะทศวรรษที่2560ก็จะเริ่มนับปี2560 2561 2562จนไปสิ้นสุดที่2569นะคะทศวรรษเริ่มนับปีที่ลงท้ายด้วยเลข0ไล่ไปจนถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข9นะคะนี่ก็คือ10ปีนะคะเพราะฉะนั้นปีพุทธศักราช2564อยู่ในช่วงระหว่างปี2560ถึง2569ตรงนี้เลยค่ะก็คืออยู่ในทศวรรษที่2560นะคะต่อไปไปดูศตวรรษกันนะคะศตวรรษอุปาขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงนะคะศตวรรษก็จะเป็นการนับเป็น100ปีเลยนะคะอุปาบอกว่าให้หนูวงกลมเลขหลักร้อยกับหลักพันในวงกลมอ่านว่า25ใช่ไหมคะข้างหลังไม่ใช่00นับในวงกลมอีก1เป็น26คำตอบคือพุทธศักราช2564อยู่ในศตวรรษที่26เรามาดูคำตอบกันค่ะว่าจะเป็นดังนั้นหรือไม่ศตวรรษที่2526เริ่ม2501สิ้นสุดที่2,600นะคะเห็นไหมคะระหว่าง2,501ถึง2,600ก็จะมีปีพุทธศักราช2564อยู่ในนี้นะคะช่วงเวลา100ปีตรงนี้100ปีตรงนี้นั่นเองนะคะหลักการดูนะคะอุปาบอกแล้วว่าให้วงกลมเลขหลักอะไรลูกหลักร้อยกับหลักพันข้างหลังไม่ใช่00นับเพิ่มอีก1เป็น26
ศตวรรษที่26ก็ถ้าไปดูก็ไปดูอันสุดท้ายเลยก็ได้ศตวรรษที่26สิ้นสุดที่2600หลักการดูแค่นี้เองนะคะศตวรรษที่26สิ้นสุดที่2600นะคะแล้วนับย้อนกลับไปตรงนี้ก็คือ99ปีนะคะก็คือเริ่มปี2501นั่นเองคราวนี้เลขเยอะขึ้นเป็นหลักพันนะคะก็คือหลักสหัสวรรษค่ะสหัสวรรษที่เท่าไหร่เนาะปีพุทธศักราช2564เนี่ยคุณป้าบอกว่าเด็กๆจ๋าถ้าเป็นสหัสวรรษนะคะเด็กๆ ก็ไปวงกลมเลขหลักอะไรเลยลูกหลักพันเลยนะคะข้างหลังไม่ใช่000นับในวงกลมเป็น3คำตอบคือสหัสวรรษที่3นะคะสหัสวรรษที่3เรามาตรวจคำตอบกันดูซิว่าสหัสวรรษที่3เริ่มพุทธศักราชหรือคริสต์ศักราชก็ได้นะคะศักราชที่2001และสิ้นสุดที่3แล้วก็000ค่ะเห็นไหมสิ้นสุดที่3แล้วก็000นะคะเพราะฉะนั้นพุทธศักราช2564อยู่ในระหว่างตรงนี้ค่ะระหว่างปี2001ถึงปี3000นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นคริสต์ศักราชบ้างนะคะปีคริสต์ศักราชปัจจุบันก็คือคริสต์ศักราช2021นะคะเขาถามว่าอยู่ในทศวรรษใดศตวรรษใดสหัสวรรษใดทศวรรษครูปาบอกให้ดูหลักอะไรหลักอะไรหลักหน่วยนะคะคำตอบก็คืออยู่ในทศวรรษที่2020เห็นไหมคะนี่2020แล้วทศวรรษที่2020ก็เริ่มตั้งแต่ศักราช2020ไปจนถึงศักราช2029 2029เห็นไหมคะลงท้ายด้วยเลข9นะคะทศวรรษเริ่มต้นด้วยเลข0ลงท้ายด้วยเลข9คือช่วงเวลา10ปีค่ะนี่ปี2021อยู่ตรงนี้ระหว่างนี้10ปีนี้นะคะส่วนศตวรรษศตวรรษบ้างเลขเยอะขึ้นเป็น100ปีใช่ไหมคะคุณป้าขออนุญาตลบตรงนี้100ปีนะคะหลักการจำศตวรรษก็ให้วงกลมเลขหลักอะไรคะลูกหลักอะไรคะหลักร้อยกับหลักพันค่ะข้างหลังไม่ใช่00นับเพิ่มอีกหนึ่งคำตอบคือศตวรรษที่21ค่ะมาตรวจคำตอบกันศตวรรษที่21เริ่มคริสต์ศักราช2001สิ้นสุดที่2100นะคะเห็นไหมคะเลขที่เหมือนกันก็คือ21ตรงนี้2100นะคะนี่ตามหลักตรงนี้เลยที่บอกว่าถ้าให้มาเป็นศักราชนะคะถามเป็นศตวรรษให้วงกลมเลขหลักร้อยกับหลักพันเราวงกลมไปแล้วนะคะได้20แล้วข้างหลังตรงนี้ไม่ใช่00เรานับเพิ่มอีก1เป็น21นี่วิธีคิดศตวรรษไปดูสหัสวรรษค่ะเลขหลักพันบ้างครูปาขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะคะเลขหลักพันถ้าเป็นสหัสวรรษก็วงกลมเลขหลักพันเลขเดียวเลยข้างหลังไม่ใช่000อันในวงกลมเพิ่มอีก1เป็นสหัสวรรษที่3ค่ะมาตรวจคำตอบสหัสวรรษที่3เริ่มเมื่อไหร่เริ่มที่2001เหมือนกันนะคะแล้วไปสิ้นสุดที่3000เนี่ยค่ะ3000นะคะสหัสวรรษดูเลขหลักพันข้างหลังไม่ใช่000ในวงกลมตรงนี้ก็นับเป็น3นะคะเพราะฉะนั้นปีคริสต์ศักราช2021ก็อยู่ในระหว่างช่วงเวลาตรงนี้เลยค่ะช่วงเวลาตรงนี้แหละ1,000 ปีตรงนี้แหละนะคะ2001ถึง3,000นี่แหละค่ะทบทวนเสร็จแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะเด็กๆลองเขียนนะคะเขียน1ถึง10ไว้รอเลย2 3 4 5 6 7 8 9 10เตรียมกระดาษเตรียมดินสอมาเขียนเลยค่ะแล้วพอเวลาอ่านโจทย์ปั๊บคุณครูอ่านโจทย์ให้เสร็จเด็กๆก็ตอบไปเลยนะคะว่าจะตอบกอไก่หรือขอไข่อะไรแบบนี้นะคะยกตัวอย่างนะคะมาดูข้อที่1การนับพุทธศักราชเริ่มนับเมื่อใดก็ไก่พระพุทธเจ้าประสูติขอไข่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คอควายพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกงองูพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานครูปาเฉลยก่อนนะเฉลยค่ะงองูค่ะเริ่มนับพุทธศักราชที่1จำได้ไหมคะอันนี้คือทบทวนบทเรียนย้อนกันกลับไปเรื่องการนับพุทธศักราชคริสต์ศักราชเลยนะต่อมาข้อ2ค่ะ
หากปีนี้เป็นปีคริสต์ศักราช2000จะตรงกับพุทธศักราชใดโอ้เด็กๆจ๋าลืมหรือยังการจะอยากทราบคริสต์เราจะต้องเอามาทำอะไรคะลบค่ะอยากทราบพุทธเราจะต้องทำไมคะบวกค่ะบวกกับอะไรลบกับอะไรบวกกับ543ลบกับ543จำได้ไหมเอ่ยเพราะว่าพุทธศักราชห่างกับคริสต์ศักราช543ปีไงคะโจทย์ข้อนี้อยากทราบพุทธอยากทราบพุทธให้บวกใช่ไหมคะ2000บวก543คำตอบก็คือ2543นั่นเองนะคะไปข้อ3กันเลยค่ะข้อที่3ข้อใดหมายถึงการนับช่วงเวลาทศวรรษง่ายมากเลยนะคะก็ไก่1,000ปีขอไข่100ปีคอควาย10ปีงองู5ปีทศวรรษน่ะอื้อๆนะคะอ้าวทศวรรษน่ะ10ปีเฉลยให้เลยค่ะง่ายมากต่อไปข้อที่4ข้อใดหมายถึงการนับช่วงเวลาศตวรรษก็ไก่1,000ปีขอไข่100ปีคอควาย10ปีงองู5ปีอันนี้ก็ง่ายอีกแล้วตอบแล้วนะคะเฉลยแล้วนะ100ปีค่ะต่อไปข้อ5ค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเด็กๆคะเวลาเจอโจทย์แบบนี้น้องระวังด้วยนะคำว่าไม่ถูกต้องนะคะต้องคิดให้ดีๆอ้าวไปดูกอไก่ทศวรรษหมายถึงช่วงเวลาในรอบ10ปีขอไข่ศตวรรษหมายถึงเวลาในรอบ100ปีคอควายสหัสวรรษหมายถึงเวลาในรอบ1,000ปีงองู10ทศวรรษเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเท่ากับ1สหัสวรรษจริงหรือเปล่าไหนมาคำนวณดูสิ10ทศวรรษก็แปลว่า10คูณ10ใช่ไหมเพราะว่า1ทศวรรษคือ10ปี10ทศวรรษก็แปลว่า100ปีอ้าวแล้วสหัสวรรษคือช่วงเวลาเท่าไหร่คะ1,000ปีเพราะฉะนั้นจะเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันไหมคะไม่เท่าค่ะเพราะฉะนั้นข้อ5คำตอบคืององูค่ะต่อไปข้อ6นะคะปัจจุบันชีวิตเราปัจจุบันเรามีชีวิตอยู่ในช่วงสหัสวรรษที่เท่าไหร่ถ้าเป็น2000ถ้าเป็นคริสต์ศักราชใช่ไหมคะก็เป็น2021ถ้าเป็นพุทธศักราชก็เป็น2564ใช่ไหมเอ่ยเขาถามเรื่องอะไรคะสหัสวรรษเราก็มาวงกลมเลขหลักอะไรเลยลูกหลักพันอันนี้ก็หลักพันอ้าวเลข2เหมือนกันเลยข้างบนไม่ใช่000เหมือนกันข้างล่างก็ไม่ใช่000เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำตอบเดียวที่ได้เลยครูปาว่านะเป็นสหัสวรรษที่3ค่ะต่อมาข้อ7ค่ะข้อ7อาณาจักรรัตนโกสินทร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325แสดงว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่พุทธศตวรรษนะคะครูปาบอกว่าเด็กๆคะวงกลมเลขหลักร้อยกับหลักพันนะคะวงกลมไปเลยค่ะแล้วข้างหลังไม่ใช่00ทำยังไงคะลูกนับในวงกลมอีก1เป็นพุทธศตวรรษที่24ค่ะต่อไปข้อ8ถ้าโรงเรียนจัดงานครบรอบ5ทศวรรษแสดงว่าโรงเรียนมีอายุครบรอบกี่ปีทศวรรษคือช่วงเวลา10ปีใช่ไหมคะถ้าเช่นนั้น5ทศวรรษก็แสดงว่าเป็น50ปีนั่นเองข้อ9ค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นในปีพุทธศักราช1826ซึ่งแสดงว่าตรงกับพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่เหมือนกันค่ะข้อนี้ถ้าเป็นศตวรรษนะคะก็วงกลมเลขหลักร้อยกับหลักพันไปเลยข้างหลังไม่ใช่00นับในวงกลมจาก18เป็น19นั่นเองค่ะต่อไปข้อ10ค่ะการนับเวลาโดยยึดการโคจรของโลกของดวงจันทร์เรียกว่าอะไรคุ้นไหมคะมีข้างขึ้นข้างแรมแรม1ค่ำแรม2ค่ำแรม15ค่ำอย่างนี้เขาเรียกว่าการนับแบบก็ไก่จันทรุปราคาขอไข่สุริยุปราคาขอควายจันทรคติงองูสุริยคติเฉลยนะคะขอควายค่ะจันทรคติคือการนับแบบข้างขึ้นข้างแรมนะคะ
ทบทวนกันจบแล้วค่ะหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจในบทเรียนที่คุณครูได้ทบทวนให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ